け、超無一角。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่8กันแล้วในทั้งส่วนของวันนี้มี1ด่านปลดแล้วก็มีตัวละครแซมโปให้เล่นนะฮะครั้งนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายจุดอ่อนเป็นหลักโดยในวันนี้เอฟเฟกต์ฮิตเรทนะครับหรือก็คือเอฟเฟกต์ทำลายล้างของฝั่งเราเนี่ยเปิดเข้าไปจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคน 100% ก่อนเลยแล้วหากเราทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายได้จะทำ2อย่างครับ1คือค่าความทนทานของจุดอ่อนเป้าหมายเนี่ยจะฟื้นฟูจนเต็ม2คือกรณีนะครับถ้าเป้าหมายติดตรงส่วนของสถานะผิดปกติประเภทดาเมจต่อเนื่องอยู่จะทำให้เกิดดาเมจจากสถานะพวกนี้ 80% ของเดิมนะครับโดยที่เกิดได้ทุกสถานะเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือเราจะต้องทำการเบรกตรงส่วนของมอนสเตอร์ให้ได้โดยเฉพาะบอสนะครับซึ่งมีจุดอ่อนเป็นไฟสายฟ้าแล้วก็ลมแน่นอนนะครับให้ตัวละครแซมโปมาแบบนี้เราใช้ลมนะครับเป็นแซมโปได้เลยส่วนอีก2คนเนี่ยจะแล้วแต่ของผมสำหรับสายฟรีนะฮะตัวละครฟรีสีดาวเราก็จะเลือกเป็นฝั่งของเซอร์วาลกับแอสตาทางนี้คุยกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นไปได้พยายามใช้ตัวเลเวลเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเรื่องของการเบรกจุดอ่อนเนี่ยเลเวลมีผลโอเคไหมตรงส่วนของตัวละครเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ในเคสของแซมโปเดี๋ยวผมคุยก่อนเลยจริงๆเขาให้เอดอลอนอยู่ที่3มานะครับหลักๆปกติเนี่ยเราจะทำการใช้สกิล E ก่อนที่จะมาใช้ฝั่งของอัลติเมทเพื่อต่อระยะเวลาดาเมจต่อเนื่องนะครับจากตรงนี้นะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถกดไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหมเราบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้เวลาเข้าด่านมานะฮะแน่นอนนะครับตามสเต็ปเดิมผมก็จะตีเก็บตรงส่วนของพลังงานไปก่อนโดยที่ถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยเราก็เล็งๆพยายามตีเป็นตัวไฟอันนี้เอาให้แตกก่อนนะครับเพราะว่าแอสตาเนี่ยเบรกเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่เผอิญผมลองแล้วแซมโปเนี่ยสามารถตีปกติแล้วทำให้เขาแตกได้เลยดังนั้นนะครับก็จะสลับพี่ดันเถิดมาตีตรงนี้เพิร์นดาเมจของด้านเหิงเนี่ยครับเรื่องของการเบรกยังน้อยอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะแต่เป็นไปได้ก็พยายามตีตัวไฟให้แตกก่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวละครอื่นๆของเราเนี่ยสามารถเบรกได้สบายๆนะฮะมาทีเราก็ตีปกติเก็บๆไปก่อนเปิดมาฝั่งผู้ต่อสู้ค่อนข้างที่จะมีค่าความเร็วสูงพอสมควรดังนั้นนะครับวิธีการฮะเราจะโดนอยู่นัดหนึ่งเสร็จปุ๊บเรากดอัลติเมทแทรกใส่เข้าไปเลยแบบนี้แอสตาเซอร์วาลนะครับสำหรับของผมทำให้เขาเบรกแตกไปเลยนะครับอันนี้ตรงส่วนของด่านนี้ผมลองเช็คแล้วรู้สึกเหมือนว่าเขาน่าจะมีการโมดิฟายมอนนะครับให้ค่าตรงส่วนของซอสเน็ตเนี่ยมันดูแบบบางกว่าปกติอะครับในความเห็นผมนะเพราะปกติเอฟเฟคฮิตเรทเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลกับเรื่องของค่าพวกเกาะความต้านทานอะไรพวกนี้ครับไอค่าทำลายจุดอ่อนเนี่ยฮะเขียดสีขาวเนี่ยครับปกติแต่ละสกิลมันจะโดนฟิกนะว่าแบบเฮ้ยสกิลเนี้ยมีทำลายสมมติผมบอกว่า30แต่มอนนี่อาจจะมีสัก80อะไรเงี้ยมันจะโดนฟิกแบบนี้เลยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาเพิ่มส่วนใหญ่นะครับจะถามว่ามีบัฟที่ช่วยไหมมันก็มีแต่ปัญหายากมากซึ่งเคสภาษาไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเขียนไม่ค่อยเคลียร์นะฮะอันนี้ต้องเทสเป็นลายบัฟจริงๆทีนี้แน่นอนนะครับสเต็ปเดิมเราก็ค่อยตีแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บพาร์ทของสกิลให้ได้มากที่สุดก่อนนะโป๊ะอีกนิดนึงน่าจะพอดีนะครับอันนี้ก็ผ่านมาถึงด่าน5/9แล้วโป๊ะนี่อ่ะโอเคเรากดอัลติเมทแอสตารอเลยนะครับแบบนี้แล้วก็อัลติเมทของฝั่งที่แซมโปเราไปจริงส่วนหนึ่งสาเหตุกดแบบนี้คือจะพยายามเบรกเขาไว้ได้ครับเพราะแน่นอนว่าโอเคถึงแม้จะโดนดันจุดอ่อนเต็มแต่ว่ามันก็ยังโดนเรื่องของการทำให้เทิร์นเขาช้าลงอยู่ดีนะครับสำหรับมอนสเตอร์นะนี่เราปาสกิลอีเข้าไปนะครับให้มันชิ่งนะแล้วก็อันนี้แอสตาครับสกิลอีอีกทีหนึ่งเซอร์วาลสกิลอีอัลติเมทโป๊ะเรียบร้อยนี่นะฮะไปแล้ว1เหลืออีก1
ตัวอยู่พี่แซมจัดการเลยเรียบร้อยนะครับนี่แหละผ่านกันชิวๆนะฮะวันนี้จริงๆวันนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะชิวกว่าวันอื่นพอสมควรนะเพราะว่าบัฟมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายด้วยแหละเราตีไปเรื่อยๆนะฮะโอเค8ทับ9แล้วนะครับชิวชิวอีกนิดนึงเรียบร้อยเปิดมานะครับไม่พูดพั่นทำเพลงเราก็ซัดฝั่งของอัลติเมทไปก่อนเลยปงเรียบร้อยโอเคสกิล E แซมโปครับตัวขวาค่อนข้างยังไม่โดนเบรกงั้นเราซัดซ้ำไปไปสวาวครับนี่เลยเบรกแบบดับเบิ้ลไปทีนึงดับเบิ้ล11เอ้ยไม่ใช่ผิดเกมผิดเกมโอเคนี่ปกติก่อนพี่เดินเหินครับไปแซมโปเบรกตัวซ้ายแอสตาสกิลอีเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับด่านในวันนี้นะก็พบกันไปแล้ว8 EP 8วันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยของรางวัลจะเพิ่มจากเดิมอยู่ที่80นะครับคือเพิ่มจากเดิมจากฝั่งของ60เป็น80โอเคไหมแล้วก็ในเคสของเรื่องเศษดิลิกเนี่ยจะอยู่ที่20เหมือนเดิมทั้งนี้อย่าลืมรับตัวอัพเทรดนะครับนี่นะมันจะอยู่ตรงขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มากดรับกันด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ